ประธานสภากำชับสสสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดหลังล่าสุดพบสสติดเชื้อโควิดเพิ่ม2คนพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดโดยมีรายงานว่าขณะนี้มีทั้งสมาชิกเจ้าหน้าที่รัฐสภาติดเชื้อจำนวนมากและล่าสุดวันนี้มีนักข่าวรวมถึงช่างภาพตรวจพบเชื้อโควิดรวม3คนสำนักเลขาธิการสภาจึงให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของสื่อมวลชนรวมถึงห้องแถลงข่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วสภารับข้อเสนอพรรคกล้าที่ให้เพิ่มบทลงโทษทางวินัยแก่สสที่ไม่แสดงตัว3ประการคือ 1. ตัดเงินเดือนในวันที่ไม่แสดงตัว 2. หากสสคนใดขาดการแสดงตัวเกิน25%จะถูกคาดโทษใบเหลืองจำกัดสิทธิ์ในการโหวตรับรองร่างกฎหมายและการอภิปรายในการประชุม 3. หากสสขาดการแสดงตัวเกิน50%จะถูกคาดโทษใบแดงคือจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองในสมัยเลือกตั้งหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อยืนยันถึงการให้การสนับสนุนต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนยูเครนของสหรัฐหลังจากรัสเซียรับรองเอกราชสาธารณรัฐกบฏ2แห่งในภาคตะวันออกของยูเครนโดยสหรัฐยืนยันจะให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมถึงจะจัดหาอาวุธเพื่อป้องกันตนเองให้กับยูเครนต่อไปพร้อมทั้งจะส่งทหารเข้าเสริมกำลังให้กับพันธมิตรของนาโตในยุโรปตะวันออกอีกด้วยสื่อต่างประเทศรายงานว่านักศึกษาชายคนหนึ่งวัย19ปีมีอาการติดเชื้อหลังจากทานอาหารค้างคืนจนต้องถูกตัดขานิ้วมือทิ้งโดยเขาได้รับประทานบะหมี่ไก่และข้าวที่แช่ค้างคืนอยู่ในตู้เย็นจากนั้นก็มีอาการปวดท้องคลื่นไส้หนาวสั่นอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อเจ็บหน้าอกหายใจลำบากปวดศีรษะคอแข็งมองเห็นไม่ชัดมีไข้ขึ้นสูงถึง40องศาซึ่งอาการได้แย่ลงเรื่อยๆรวมถึงมีผื่นสีม่วงคล้ายตาข่ายกระจายบนใบหน้าหน้าอกหน้าท้องหลังแขนและขาเมื่อแพทย์ทำการตรวจเลือดและปัสสาวะก็ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและตับล้มเหลวส่วนอาการเนื้อตายเกิดจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโลหิตเป็นพิษในเยื่อหุ้มสมองอักเสบในที่สุดแพทย์จึงต้องตัดสินใจตัดนิ้วมือทั้ง10และขาทั้ง2จากใต้เข่าลงไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ซึ่งถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญขณะที่มีข้อมูลระบุว่าแบคทีเรียสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิห้องการเก็บของเหลือไว้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งจึงถือเป็นความเสี่ยงมากซึ่งอาหารที่เหลือควรแช่เย็นไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากนำออกจากแหล่งความร้อนนิด้าโพลเผยผลสำรวจหาบเร่บนทางเท้าพบ 92.12% เคยซื้อของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าส่วนการขายหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า 59.14% ระบุว่ากทม.ควรผ่อนปรนให้เฉพาะทางเท้าที่มีขนาดใหญ่เพียงพอขณะที่การแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพ 66.57% ระบุว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอนและ 33.43% ระบุว่าไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้